นี่เนาะผมไม่เท่าเขาโอ้ดินี่เราได้หัวโตมี่อันมันคืองูนี่นะดิโอ้ปัญหาเลยเจอผู้ได้ปลาเนาะสมใจยากเดี๋ยวฉันจะมาโชว์ของฉันแล้วนะคะทุกคนโอ้มาบึงแม่มาบึงแม่เห็บเห็นดิสามตัวนี่นอกมวนเดียวจับนี่อันนี้เด้อที่พี่น้องเห็นเนี้ยยุบยับยับคือเป็นตะย่านเนี่ยอันนี้ลายคุณมักเนาะนี่สองตัวนี่นี่ข้างล่างไปจับมันกับบนนี่โอ้โหตัวใหญ่โอ้ปากพันเนี่ยโอ้อืมโอ้นี่โอ้โอ้นี่คอนี่สามคนกันซะนำแบบโอ้โหดูเดือดมากโอ้โอ้เส้นทางสบายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้องมื้อนี้เนาะทุนก็แต่งตัวแปลกประหลาดหน่อยนึงพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องเนาะไปส่งอยู่หากินเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งเนาะก็คือมีหน้าแล้วก็แม่เฒ่าเนาะสิพานุ่นไปอัดคอนเนาะมื้อนี้ก็คือเพิ่นว่าเพิ่นก็โซฝีมือบอลที่เพิ่นหั่นเคยไปอัดคอนว่าได้เป็นคู่เนาะเพราะว่ามันมีหลายหั่นน่ะก็เลยแบบว่ามื้อนี้เนาะก็นุ่นก็ตั้งใจเกียมเปาเกียมหยังเกียมคู่ด้วยเนาะที่จะแบบว่าจะใส่ปูปลาของเฮาเนาะก็คือมื้อนี้หั่นเพิ่นว่าเพิ่นสิพาไปแล้วสิให้ได้หลายที่สุดเดี๋ยวมารุ่นมาเบิ่งนํากันเนาะว่าเฮาสิไปอัดคอนนี่มันจุดใดแล้วทางมันสิสบายหรือลําบากซําใดเนาะต้องไปติดตามนํากันเด้อพี่น้องตอนนี้คือนุ่นกําลังสิออกเดินทางเนาะเพราะว่าเฮาต้องได้ขี่รถจักรแล้วก็ต้องได้ย่างอีกรอบนึงเนาะทางก็จะประมาณนั้นเลยนี่พุ่นทางเนาะบนทางขึ้นเดียวนุ่นก็สิถ่ายภาพบรรยากาศในการเดินทางแล้วก็ไปเบิ่งน้ําห้วยบนเฮาจะอัดคอนเนาะว่ามันเป็นจังได๋เดียวสิเป็นแนวใดเนาะต้องไปติดตามนํากันยาวๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะพี่น้องกําลังออกเดินทางอยู่เลยนี่ทางก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องโอ้โหทางอุกรังมากโอ้นี่2แยกอีกเดี๋ยวดูดีๆก่อนหน้าเข้าไปทางนี้เนาะโอ้ควายหลายแท้หลายว่าโอ้โหเนาะนี่เส้นทางในการจะไปหาแนวอยู่แนวกินเนาะก็จะประมาณนี้เลยว้าทัวร์มือซิ่งมากอันนี้นุ่นขับรถเองเลยได้พี่น้องเราทางค่อนข้างลำบากเนาะนี่ไปเลยขับรถเองท้ายเองโอ้ตายแล้วยุ่งยากสุดเนาะนี่เนาะพุ่นหน้ากับแม่เฒ่าเนาะไปก่อนเลยพระเจ้านำทางเนาะช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงระยะที่แบบว่าพระเจ้าเริ่มมันถางบอลสิปลูกมันต้นเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังแล้วเนาะแต่ว่าใช้เงินเฮาก็แล้วๆน้องว่างพี่น้องเฮาหนาว่างกันเลยว่าส่วนกันไปอัดคอนเนาะนี่โอ้บรรยากาศข้างหน้าสวยมากอันนี้เป็นครั้งแรกแม่ที่นุ่นได้มาเส้นทางนี่น้องได้เดินทางมาสอกปูสอกป่าทางนี้เนาะนี่โอ้ดอกเจี้ยเนาะบักงามนี่สีเหลืองเลยนี่เนาะพี่น้องพื้นที่ที่เพิ่นนั่นปลูกมันปลูกหยังปลูกยูลุมบางคนก็แล้วแล้วบางคนก็ยังบ่แล้วเนาะนี่ประมาณนี้เลยอู้บรรยากาศดีสุดๆเลยอากาศเย็นตอนเช้าเราอยู่บ้านนู่นยังอากาศเย็นแล้วก็ยังมีหมอกคลุมอยู่เด้อพี่น้องอันนี้คือมาบ่ได้นี่ไม่เท่าเฮายางเลยเพราะว่าทางที่ปุ่นหลายบ่แม่นตากล้องของเฮาเราซ้ายสิล่มแล้วโอ้โหเส้นทาง
ถ้าอยากจอดบนผมก็จำเป็นแล้วเนาะตอนนี้เนาะเฮาก็มาจอดรถของเฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เฮาก็สิย่างไปโตเลยเนาะไปโตให้น้องห้วยเฮานี่ยังไกลอยู่เด้อบ่เนียนเป็นบ้านคนไทยอันเพิ่นน่าจะปลูกมันปลูกหยังนี่แหละเพราะว่าแต่ก่อนท่านเป็นดินเปล่าวางซื้อแต่ว่าอยู่บ้านเฮาเขาก็เริ่มปลูกมันสำปะหลังแล้วเดี๋ยวนี้อันหน้านู่นกับแม่เฒ่าเริ่มไปก่อนเนาะมู่หน้านี่เนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดห้วยน้ําเป็นที่เฮียมห้อยเนาะก็คือแม่เฒ่าเพิ่นก็นี่กองเฮียนแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าเฮาจะอัดคอนเฮาต้องได้เรียนเพราะว่าเฮาจะอัดเบื้องนี้เฮาจะปล่อยน้ําไปเบื้องนี้เนาะแล้วก็สิได้ไปรีดทางใต้เด้อเพราะว่าย่านน้ํารูเข้าไปทางนี้น่ะเพราะว่าอันหน้าเพิ่นบอกหน้าบอกว่าให้อัดสูงๆเพราะว่าย่านน้ําสิรูวันนี้เข้าไปทางพุ่นเฮาสิอัดไปทางพุ่นหั่นน่ะเนาะนี่เดี๋ยวนี้ก็คือเฮาสิซอยกันผู้ใดเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดหยังซอยกันหั่นน่ะคนละไม้คนละมือตักดินเนาะโหตักดินแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ถมฝากนี่เด้ฝากนั่นแต่ว่าฝากนั่นหันหน้าว่ะมีปัญหามันน่าจะแห้งไว้อยู่แต่ว่าฝากนี่หันยันแบบนําอยู่นี่เฮาจะปล่อยลูกนี่มันจะรูเข้าไปบนที่เฮาจะอัดคอนหั่นเนาะเฮาจะอัดโศกป่าน่ะก็เลยมาถมฝากนี่อ่ะดีแบบนี้เลยนี่นะจะรีดแบบนี้เฮบัตนี่ก็จวบอยู่ห่วยนี่คือนาเฮานี่ลูกควัดบนปล่อยน้ำลงไปเนาะนี่นี่หลังจากที่เฮาตัดน้ําฝากนั่นแล้วเนาะพี่น้องก็ฝากนี่แหละอันเฮาจะไปซอกปลานี่แม่เฒ่าเขาอัดเริ่มคนหินกองในเริ่มเห็นน้ําแบบว่ามันเริ่มแห้งลงแล้วได้เอาเมื่อกี้แบบโอ้โหน้ําลายเด้พี่น้องเบิ่งข้างหน้าพุ่นเนาะน้ําลายบ่หลายซําใดเนาะแต่พากันมาอัดคอนเนาะสิร้อนบ่ร้อนก็บ่ฮู้คือกันต้องมาลุ้นเบิ่งนํากันเนาะนี่ทำงานก่อนนะทำงานเพื่อหาปลามากินต้นแรงหาแนวกินก่อนหาแนวกินก่อนคนละไม้คนละมือเนาะเดี๋ยวมาลุ้นเบิ่งน้ำกันว่าน้ำของเฮาสิแห้งบ่แล้วสิมีปลาหลายน้อยสำใดเพราะว่าห้วยนี้นุ่นหากมาเป็นเทื่อแรกเนาะเพราะว่าทั้งนี้หันบุค่อยได้มาเนาะนี่ไม่เท่าคุณเป็นคนที่แบบว่าไปหาปลาทุกมือเนาะหาปลาอัดคอนแบบนี้เอาไปขายตลาดเนาะบ่แน่ใจว่ามื้อนี้สิได้จะได้จักแสนเนาะบ่ต้องว่าจักกี้เริ่มแห้งแล้วนี่แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งแม่เฒ่าเฮาไปตัดหยังอีกล่ะทั้งพุ่นนี่เขาเจ้ามาเลี้ยงงัวทั้งนี้เด้อเนาะโหแห้งนิดนึงแล้วเนาะนี่หน้าของเฮาเนาะพากันซอยกันทั้งนี้รีบน้ำอยู่ถึงเลยก่อนสีแล้วนี่บ่แม่นง่ายเนาะตักขี้ดินโยนมาแบบนี้เลยไก่โยนมาแบบนี้เขามาเลี้ยงงูนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแม่เฒ่าของเฮาตัดอันใบไม้แถวนี้เนาะตัดไม้แบบว่ามันมีใบหลายๆแบบนี้เนาะตุดใกล้เราตุดใกล้เนาะภาษาของนนก็คือเพิ่นจะเอามาอัดแบบนี้ย่านแบบว่าย่านป่าสิหนีเนาะ
ยันป่าสิไหลลงไปพุ่นไว้อยู่ทางลุมพุ่นมันเฮาบ่ได้อัดแล้วเฮาปล่อยน้ําไปทางพุ่นเนาะนี่กะยันป่าสินี่เฮาก็มาอัดไปไว้ประมาณนี้เนาะแม่เฒ่าเฮามาอัดอยู่ลุมเลยน้ําก็ค่อนข้างแห้งนิดนึงแล้วเนาะนี่สังเกตเบิ่งงอนหินนี่ก็ได้นี่เมื่อกี้น้ําท่วมประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แห้งลงมาแล้วบ่แม่นนี่ได้อัดอีกมื้อซึงเด้เงาะกะจิดุอันนี้เด้ปลอกกนวรก็ว่าเออนี่ก็คือเฮาสิใส่วิ่งเนาะแต่ว่ามันกว้างแบบนี้เฮาก็ใส่บ่ได้เนาะเฮาต้องได้เอาอันใบไม้แบบนี้กกไม้แบบนี้แล้วก็เอามาวางอัดแบบนี้นี่มันก็ตัดแบบนี้เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นบ่อนอันที่กว้างๆหั่นน่ะอยู่บ้านไผมีแดกกกไร่ไร่ไร่อันนี้ภาษานู่นเนาะเอิ้นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าภาษาอื่นเขาเจ้าเอิ้นกกหยังกกไข่นู่นโคนู่นกกไข่นู่นเขาฮู้ภาษาลาวเลยนู่นบ่ฮู้นี่ตัดแบบนี้แล้วก็มาอัดเนาะอันนี้เป็นปกติใบยาโลกใบยาเต้ยตลาดเบิ้นมือปงมือโอ้จากขนาดสุดจะตัวเกิน40-50 พันต่อมือไม่ยอมรำเมอโอ้โหเยอะอีกเยอะตู้ดาลีซูเอาแห้งยากประเวยเกยยางเยอะเนาะบอนที่เฮามาอัดคอนนี่ก็เป็นบอนอยากก็ที่ว่าไก่จากบ้านนี่ก็ไก่อยู่แต่ว่าเฮาขี่รถมาแล้วก็ได้ยางมาหน่อยนึงเนาะแล้วก็เฮามาอัดบนจุดนี้แต่ว่าปกติหันไม่เท่าเพิ่นไปอัดเนาะกายบนนี้แต่ว่าเพิ่นบ่มีรถไปหั่นน่ะส่วนหลายก็จะยางไปแล้วบัดนี้ไปอัดคอนมือเนาะแล้วก็มาแล้วก็มาเฮ็ดอันเฮ็ดกระแนบเฮ็ดอันเฮ็ดเป็นมกหั่นน่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นมกหั่นน่ะเพิ่นไปขายอยู่ตลาดได้มือนึง 50,000 เนาะ 50,000 กีบเกือบบ่ฮอดบ่ฮอด100บาทเนาะมือนึงได้เพิ่นไปหั่นน่ะมือนึงได้ประมาณนั้นเนาะบ่ฮอด100บาท 50,000 กีบคั่นว่า100บาทก็ตก 65,000 เนาะน่าจะประมาณ70-80 บาทนี่แหละเพิ่นได้ต่อมือเนาะนี่เนาะยางเข้ามาในป่าแถวใกล้ๆน้ําก็จะมีผักกูดแบบนี้ให้เก็บเด้งามๆเขียวเลยโอ้โหนี่เขียวๆผักกูดเนาะผักปลอดสารพิษเกิดขึ้นจากธรรมชาติเนาะยามนี้ก็ส่วนหลายก็จะมาหาอยู่หากินตามธรรมชาติแบบนี้ชอบหยังก็เก็บเนาะมาป่าอู้งามสุดๆเลยนี่เนาะพี่น้องเริ่มน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บปลาเห็นแล้วเห็นปลาแล้วดีใจสุดดีปลาเห็นแล้วค่ะลำโพกโอ้เออมันจะกล้าดุล่ะมีงัวเลยเนาะนี่นี่เห็นกุ้งแถวนี้นี่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 กุ้งธรรมชาติโอ้นี่เลยนี่มันจะขาดไงปลาน้อยโอ้นี่นี่นี่น้ำเอ็มระจมวดเลยแค่นี่ก็หูปลาลายนี่ไงนี่ได้สี่หาตูเลยนี่บนไซยันตัวปลาเนาะกิโลจะสะอาดเลยกิโลจะหมึกปลาจริงจริงจะกิโลจะหมึกนี่กุ้งโอ้โหนี่ๆๆโอ้โหมันทลายนั้นเนี่ยเกือบอาหมดโลกสําหรับแม่อ้อมขี้นี่เนาะพี่น้องเฮาก็เริ่มเกียนเก็บปลาสะน้ํามาใกล้ๆพี่น้องมาซอกปลาน้ํากันมีอยู่บ่อนี่มีบ่เนาะเลื้อยนี่ปลาพันธุ์ต้องได้คือมวยสั่นเลื้อยโอ้ยถ้วยเท่านั้นเออได้แล้วเรียบร้อยเอ๊ะมันเป็นปลาใหญ่เนาะปลาน้อยนี่พี่น้องกุ้งตัวสุดซ้ำนี่แหละตัวใหญ่สุดเลยกุ้งน้ำห้วยเนาะธรรมศาสตร์อู้นี่มาเบิ่งแม่มาเบิ่งแม่อยากเห็นนี่ดิ3ตัว
นี่เนาะกำลังเก็บปลาอย่างงุดงิดสภาพโอ้โหมาๆมาช่วยกันซ่าน้ำปลาต้มอันบันจิตตาก็ได้เอ็มนึกโอ้นี่ปลาพันโคตรใหญ่เลยเอ็มนึกมีใครรู้หรอกสิเอากันหมดกาเดลอีเลร์รวยเก็บมาเร็วเร็วเร็วโอ้ปลาอะไรอะปลาใหญ่เท่านั้นนะปลาใหญ่ด้วยนี่พี่น้องอยากเห็นว่ามีปลาลายทำไดดิตามนี่เมียนปลาเบิดปลาที่เป็นปลาน้อยหน้าเขาเก็บแล้วเขาเก็บปลาน้อยดิตัวปลาตัวกุ้งอะไรทำไมอู้ดิดิล่าล่าแรงแต่เอ็มนึกประเดี๋ยวนี่นี่โอ้โหใหญ่มากตัดเขียนหนูกระเบือนนี่แล้วเรื่องยาลงมือเอ็มนึกคนตกใจหายไปแล้วพูดลงคุณรุ่งล่างนี่นะโอ้ยได้แล้วไปใหญ่เป็นไงนี่นี่พี่น้องมากันเลยดิปลาหน่อยเนาะเก็บบดไอ้จังมั้งไอ้มาปุ๊บเพื่อนโอ้น้องโอ้นี่สองตัวดีดีข้างหน้าไปจับมันกับบนเองโอ้โหตัวใหญ่โอ้ปลาพันในตัวใหญ่บุหินเลยว่าเป็นปลาพันไปปีกเนาะซ้ำนิ้วมือพามันตัวใหญ่สุดๆเลยไปลุยน้องป้านี่ดีดีดีหนาวโซกเห็นมาเรื่อยๆเลยป่าเลยสามีเก็บมาหินที่เราจะงัดกันมันนี่อือหือบ่ได้ได้เห็นปลาอยู่ลุงนี่เนาะขู่ก่อนเห็นแล้วปลานี่ยานำอีทันเด้ไปซอกลงไปเรื่อยๆโอ้โหดี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 นี่ปลาน้อยน้อยเขาเวียนไปเก็บเราเต็มปลาน้อยเห็นนี่พี่เท่าน้องเป็นคนเก็บเต็มปลาป้าบอลคนใสกาเด้นเลยปลาตัวหมดมันโอ้เฮ้ยมาขันหนวดหมดเออให้เก็บตะกุ้งก็ได้กุ้งลายเลยแต่ว่ามันกุ้งตัวน้อยแล้วนี่แหละแนววิถีชีวิตของคนอยู่บ้านเฮาเนาะก็คือยามแรงแบบนี้ก็มาซกปูซกปลาอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ก็คือเฮาจะมาอัดคอนอันอย่างแบบนี้เนาะก็ซกอยู่ซกกินแบบนี้แหละพี่น้องส่วนลายก็จะอิงตามธรรมชาติเนาะขณะยามนี้เราดูยังก็ไปซอกยังกินนั่นแหละเพราะว่ายามนี้เราดูแรงสิก่ะมาอัดคนอัดยังนี้ซอกอยู่ซอกกินแบบนี้เนาะคือพี่น้องเห็นแบบนี้แหละโอ้ยจับได้บ่เนาะประพันในมือน่ะประพันทั้งนี้เนี่ยโอ้โหบ่ได้จักเทื่อดิตัวแบบนี้เลย
ส่วนหลายปลาอยู่ทางพี่น่ะจะเป็นปลาพันแล้วก็ปลาใหญ่เนาะใหญ่ได้2พันน่ะตูซ้ํามันมีปูมือก็มีกี่โอ้ลูกศอกนี่เลยพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้โหเหนื่อยคือเขาเจ้ากำลังสิกลับแล้วแต่วันมันซะซ้ำเนาะเนาะโอ้อู้นี่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 ยังมีอยู่ดี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 โอ้โหอู้นี่นี่ดีเขียวแมงผู้ใดเคยกินได้เขียวแมงแมงเนาะโอ้โหหายสุดดีเอ้โอ้โหปลาแต่ละตัวมันแต่ตัวให้มันจะรอดไหมเนี่ยบอลเขาสะน้ำเนาะมันก็อุ้ยดิอู้นี่ดินี่ยังเห็นอยู่นี่ตัวน้อยดีเห็นอยู่นี่ตัวหนึ่งโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยหายไปแล้วโอ้ยอมเลยปลาดินแห้งมาจวบแล้วเขาลำใหญ่นี่น้องมวนเดี่ยวจับนี่อันนี้เด้อที่พี่น้องเห็นเนี้ยยุบยับยับคือเป็นตะย่านเนี่ยอันนี้ลายคุ้นมักเนาะแซ่บก็คือเฮามาหามื้อนี้เนาะอันนี้จะเป็นบอนทําอิดเลยแต่ว่าปลาก็ได้ค่อนข้างแบบไอ้ตื้อพี่น้องดิเนาะหลายๆเติบแล้วก็คืออันนี้จะเป็นบอนทําอิดเนาะก็ยังได้หลายซ้ํานี้แล้วก็คือมารุ่นน้ํากันเนาะบอนโตๆไปว่าเฮาสิได้หลายซ้ําใดแล้วก็มาเบิ่งตอนเฮาสิกลับเฮือนพุ่นหลายตอนท้ายแล้วมาเบิ่งป่าน้ํากันว่าสิได้น้อยหลายซ้ําใดเนาะเพราะว่าเฮาไปนี่ใน1มื้อเนาะเพราะว่าอันแม่เฒ่านุ่นหั่นเขาเจ้ามาซอกนี่มาซอกขายเนาะแต่มาหน้านุ่นหั่นมาซอกกินนุ่นก็มาซอกกินคือกันเนาะนี่ไปเฮาจะไปบนไม้กันแล้วโหก้นนี่เปียกหมดเลยนะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือเฮามาฮอดบอนที่2แล้วเนาะเฮาจะอัดบอนนี้ก็ใหญ่พอสมควรตอนนี้คือเฮาขุดดินถมก็มาฮอดครึ่งนึงแล้วยังครึ่งนึงเนาะนี่น้ํายังใหญ่แบบนี้เลยโอ้น้ําก็ใหญ่เนาะนี่เนาะก็คือแบบมันเป็นแบบชื่อว่าอะไรอู่น้ําเลยนะพี่น้องเมืองนี่น้ําบักเลิกแบบนี้เลยเนาะเฮามาอัดอยู่ทึงๆนี่เลยเนาะก็คือเฮาสิสะน้ําอยู่นี่แหละกะนักพอสมควรบ่ฮู้ว่าจะแห้งบ่แห้งแต่ว่าหน้านุ่นการันตีว่าเต็งเคยมาตอนนั้นคือนักกว่านี้ยังแห้งเนาะแต่ว่าได้ปลาหลายเดี๋ยวเราจะมารุ่นกันเอาเฮาจะได้เอาต้มๆกันจังนี่เนาะเฮาจะขุดดินตามแคมป์น้ํานี้เลยจะเป็นดินเหนียวเลยบ่ยากเงียบเนาะเหยียบเหยียบเหยียบโอ้โหเลิกเด้อโอ้โหเหนียวเหนียวโอ้หักแล้วเป็นอะไรบัดนี้จบชีวิตเลยโอ้เกิดเอ็มนึกหักเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาจะมาแปลงมาแปลงเล็กส่วนหน้านุ่นจะเป็นคนแปลงเล็กส่วนเดี๋ยวนุ่นก็จะมาคนหินเพิ่มตามนี้ก่อนพี่น้องตอนนี้คือเฮาอัดน้ําแล้วไปเทียบห้อยเนาะอัดประมาณนี้เลยเหลือคันนาเนาะเหลือเฮ็ดคันนาความมึนเมื่อยสุดยอดเลยเนาะตอนนี้คือทุกคนก็กําลังสะน้ําอยู่ลุมเนาะอันนู้นก็มาเบิ่งลาดลาวก่อนเนาะเพราะว่าน้ําก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องนี่ประมาณนี้
แต่ว่ายังซอกป่าบ่ได้เพราะว่าบนนี้มันลึกโพดหั่นนะลึกแบบโหลึกแท้ลึกว่าก็เลยได้พากันสะน้ำอยู่ลุมพุ่นก่อนเนาะนี่ตอนนี้คือหน้าแล้วก็ไม่เท่าแล้วก็น้องนุ่นเนาะพากันสะน้ำพุ่นเนาะ3คนพากันสะน้ำเนาะ3คนพากันสะน้ำแบบโอ้โหดูเดือดมากนี่แบบนี้เลยแต่ละคนคือจับคู่จับบ่วยเนาะมาสะน้ำแบบนี้คือบนที่เราปล่อยน้ำในหลายแหงเนาะนี่บนนี้แล้วก็บนหั่นบนหั่นเนาะปะนั้นยังบ่แพ้เนาะว่าเฮามาสะนี่ก็แบบเป็นหนองน้ำเลยบ่แม่นว่าแบบน้ำน้อยเนาะน้ำโคตรใหญ่เลยนี่แบบประมาณนี้เลยเราพากันสะเนาะนี่เมื่อกี้นุ่นก็มาสะแล้วแต่ว่านุ่นให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะคือบอลที่2นี่นักพอสมควรเนาะซ้ำหนองป่าหนองหนึ่งแล้วก็พากันสะเนาะมันก็นักพอสมควรคือยังบ่ได้พากันกินข้าวเนาะตอนนี้น่าจะหอด1โมง2โมงแล้วกะว่าสะน้ำแล้วก็จึงจะกินข้าวเนาะนี่โอ้เนาะพากันมาสะหนองน้ำนี่ก็เหลือแห้งเด้อปุ๊บเนาะมากันเลยสระน้ำสระน้ำพี่น้องเลยสระน้ำยูบยูมาพากันอัดคนหนองเนาะหนองป่าดีนะมันก็ใหญ่เนาะน้ำห้วยพากันอัดนี่เนาะพี่น้องสภาพก็คือเขาสระบวกนี่เนาะพี่น้องนี่วันนี้พี่น้องคิดว่ามันจะสะได้บ่แต่ว่าเฮาสะได้เนาะเดี๋ยวนี้คือเก็บป่ามาระยะนึงแล้วแล้วก็สิมาลงสอบเก็บป่าอีกเนาะหน้าเขาเจ้าจนว่าสิไปเก็บทั้งพุ่นแล้วแล้วก็ว่าสิเซาแล้วเนาะยังลงสอบอยู่เฮาต้องหาให้มันเกลี้ยงสิอู้นี่กุ้งสวยหลายดูสภาพนุ่นนี่หาป่าเนาะโอ้ยนี่อู้บุญแล้วเจ้าเอ้ยนี่เอาคู่ปูนี้ได้แล้วนี่จะให้เบิ่งก่อนอันนี้เป็นป่าพันธุ์เนาะโอ้มันหนำหมดแล้วนี่เดี๋ยวมามาลุซอกแถวนี้ก่อนโอ้อืมโอ้นี่โอ้โหนี่คนนี่พี่น้องเมื่อกี้ว่าจะท้ายพี่น้องเบิ่งแล้วมันสูระวนเพราะว่าน้ำมันบ่แห้งดีนะพี่น้องนี่มันบ่แห้งดีอู้นี่นี่นี่ก็แมนจ้านี่ตลาดเนาะหลายหลายโอ้ยน้ำกดน้ำเรียบร้อยบ่ได้อันนั้นแล้วเราเก็บแล้วเพราะว่าเขาเก็บหมดมากพอสมควรแอลจนกิ้วแบบนี้เนาะเฮ้ยนี่น่าปดน้ำแล้วนี่สภาพนะพี่น้องปดน้ำมาหยุดตื่นเพราะน้ำลายสําใดฮะน่ะเนาะโหพากันสะจนแบบจนมือลอยถึงเวลาโซป่าแล้วเนาะพี่กันทุกคนคือแบบว่าแต่ละคนได้ลายน้อยสําใดในของไม่เท่าคือนี่จ้าเต็มเลยทอกอันทอกโซอยู่ในคุก็ได้ไม่เท่าโซได้บ่เก็บก่อนเนาะหลายโพดได้อยู่คุก็ยังบ่กระลายเดี๋ยวท่านจะมาโซของดิฉันนะคะหรือว่าเขาจะโซอยู่นี่ดีกว่า เอาเป่ามานี่เพื่อนนึกนวดเลยเด้เขาเอ็มนึกน้องหมดหน้ายังไปเก็บป่าอยู่เนาะเพราะว่าเราปล่อยน้ำมันเข้ามาบึงนี้ยันบึงนั่นจะเต็มนะนี่นี่เนาะเขาไม่เท่าเขาโอ้เด้เด้เราได้หัวโตนี่อันมันคืองูนี่นะนี่โอ้ประดานเตียงบุได้ป่าเนาะสมใจยากเดี๋ยวฉันจะมาโชว์ของฉันแล้วนะคะทุกคน โอ้ อันนี้ของนุ่นมานี่ของนั่นนึกพุ่นเดี๋ยวเอาของหน้านุ่นมาโซน้ำ นี่เขาจะมาโซของหน้าเฮาเด้อเอาหมูเจียงโว้ยเจียงเนี่ย อันนี้เนาะของแต่ละคนคืออันนี้ของหน้าเฮาโอ้เราเอาป่าน้อยเราเก็บแต่ป่าใหญ่โอ้โหนี่เราได้หัวปลาดุกคุณคุณคุณโอ้โหได้เยอะมากเราได้ตัวปลาใหญ่เนาะนี่ผู้ใดบ่เสือยาเสือเด้ออันนี้ปลาพันธุ์ตัวบักใหญ่เนาะ
นี่ใช่หน้าคุณล่างแล้วเอ้าเชิญจ้าอันนี้ของนู่นอันนี้เมืองบุเวนนะคนเดียวได้อันนี้2คนเราเก็บน้ำกันเนาะ2คนพุ่นแต่ว่าในคนเดียวอันนี้บ่ค่อยได้ปันไดแล้วอ่ะเราบ่ค่อยได้ปันไดเนาะอันนี้2คนอันนั้นคนเดียวโอ้แต่ว่าของเฮายังบ่ล่างเทื่อเดี๋ยวเฮาจะเอาไปล่างเอ้ยมึงซะเดี๋ยวนี้ล่างมาไปที่ห้วยเนาะโอ้โอ้ขันมื้อเด้อกล่องโอ้ยยังกุ้งเสียดายเด้อกุ้งวันตักได้กี่กล่องจะที่บ่มาเนี่ยจะได้มาก็อันจีนเอ็มมาย่อยมีหน้าเขายังบ่ได้กินข้าวเนาะนี่พี่น้องโอ้ยเป็นครั้งแรกที่มาหาปลาได้โคตรหลายเลยได้หลายสุดๆเลยอันนี้เขาจะเอาเมื่อปิ้งแล้วก็เฮ็ดอันแบบเห็นแล้วแซ่บๆกินมื้อนี้เนาะโอ้ยดีใจแท้เนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สุดเลยเมื่อยสุดใจเลยแบบสุดใจแบบเมื่อยได้ดีใจได้แบบย่ามันเขาเป็นดึงมาขีนออกป๋าบ้าอะไรชั้นนี้นะอยากให้พี่น้องเห็นแต่ว่าเฮาบ่ทันเนาะคั่นว่าเฮาบ่ไวนี่นี่ไม่เท่าของเฮาเนาะทั้งอันถ้วยแดแล้วก็วิ่งแดแล้วก็มือลักจั่นนี่แล้วคนเดียวได้จําเฮา2คนคิดเบิ่งเนาะพี่น้องถือว่ามื้อนี้เฮาทั้งมวลได้ทั้งเมื่อยเลยเนาะถือว่านุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพากันกลับเฮือนแล้วมืดแล้วบ๊ายบาย